ลับมาเจอกับพีทวันเดอร์พีชนะคะคลิปนี้นะคะพีทขอเอาใจน้องๆที่กำลังเรียนอยู่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยมัธยมวัยมหาลัยนะคะคนที่เพิ่งเริ่มที่จะดูแลตัวเองแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจะใช้อะไรยังไงดีนะคะคลิปนี้เนี่ยเอาใจอีกนิดนึงตรงที่ของทั้งหมดที่พีทใช้นะคะสามารถหาซื้อได้ใน 7-Eleven แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมีเลยนะคะก็คือเจลล้างหน้าค่ะตัวนี้คือ ProMed Acne Clear Cleansing Gel นะคะแน่นอนว่ากิจกรรมวันหนึ่งของเรานอกจากเข้าแถวหน้าเสาธงเล่นพละไหนจะบางครั้งเกษตรกรรมต้องไปขุดดินอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีความสกปรกหน้าหมองตากแดดหน้าคล้ำหน้าดำเป็นสิวตัวนี้เนี่ยเป็น Cleansing แบบเจลคือเนื้อจะเบาๆล้างหน้าออกมาก็รู้สึกสะอาดไม่แห้งตึงแล้วเวลาที่เราล้างเสร็จก็คือจะไม่เอียนนั่นเองแต่สำหรับบางคนนะคะแค่ cleansing gel ยังไม่พอค่ะเพราะพี่เชื่อว่านอกจากที่จะทากันด่าแล้วไหนจะ CC ทิ้นแป้งแป้งระหว่างวันแป้งตอนกลับลิปบลัชคิ้วคือมีเยอะแยะมากมายนะคะมากกว่าแค่ล้างหน้าแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยใช่ไหมตัวที่พี่อยากแนะนำเลยนะคะก็คือการใช้ micella cleansing water ค่ะอันนี้เราใช้ขวดใหญ่อยู่แล้วนะคะเราก็เลยขอแนะนำน้องๆแบบขวดเล็กอย่างนี้นะคะ99 บาทเองหาซื้อได้ในเซเว่นด้วยตัวนี้พี่รู้สึกว่าเขาอ่อนโยนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วเช็ดออกมาเนี่ยก็ทำความสะอาดได้ค่อนข้างดีนะคะสำหรับน้องๆเนี่ยแบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะอย่างเงี้ยเราใช้แค่ตัวนี้ก็ได้แล้วก็ใช้สำลีเช็ดหลังจากที่เรากลับถึงบ้านก่อนล้างหน้าก็คือเช็ดเครื่องสำอางออกให้หมดใช้ประมาณ3แผ่นก็สะอาดแล้วล่ะอันนี้ขอแนะนำเลยนะจ๊ะใครเป็นสิวบ้างยกมือขึ้นเลยค่ะเจลแต้มสิวที่พี่ใช้แล้วชอบนะคะที่หาซื้อได้ในเซเว่นก็คือ Hiruska Anti Acne Spot Gel ค่ะมันอันเล็กมากเลยแล้วมันก็แอบราคาสูงถ้าเทียบกับปริมาณเนาะแต่ว่าเวลาใช้พวกนี้ค่ะพีทใช้แค่บางๆแต้มเฉพาะจุดเท่านั้นนะคะเราไม่เน้นทาทั่วหน้าโบกเข้าไปไม่ใช่เราเน้นแบบเฉพาะจุดที่เป็นอักเสบตัวนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบของสิวได้ค่อนข้างดีเลยค่ะนอกจากเรื่องสิวแล้วนะคะสิ่งที่น้องๆถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยก็คือพี่ๆคะมีตัวไหนแนะนำบ้างที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสลดความหมองคล้ำแล้วก็อยากได้หน้าที่ดูเฟรชดูสดชื่นขึ้นนะคะขอแนะนำตัวนี้เลยอันนี้ใช้แล้วชอบมากนามิแอมเฟรชเจจูวิตามินซีไบรท์เทนนิ่งเจลค่ะคือซองเนี้ยคุ้มมากเพราะว่าซองใหญ่ราคาแค่49 บาทเองใช่ไหมคะแล้วตัวนี้เป็นวิตามินซีเข้มข้นแล้วก็ผสมสารสกัดจากส้มที่มาจากเกาะเชจูประเทศเกาหลีบวกกับกลูตาไทโอแล้วก็วิตามิน B3 นะคะตัวนี้เนี่ยเวลาพี่ทาหน้าพี่รู้สึกว่าแบบช่วยให้หน้าของเราอะเฟรชขึ้นแล้วก็ดูแบบดูผ่องดูไบรท์ขึ้นคือกลางคืนบางครั้งเราแบบขี้เกียจอะพี่ก็จะแช่เย็นแล้วก็พอกหน้าคือตัวนี้จะเป็นเจลใสๆสีส้มแล้วก็แบบกลิ่นอ่อนๆ นิดนึงอะเวลาทาไปมันรู้สึกเบาสบายเย็นสบายผิวมากๆเลยแล้วคือที่บอกว่าสารพัดประโยชน์คืออะไรนอกจากทาหน้าได้แล้วดันยังมาทาจุกแร้ค่ะแล้วก็ผสมโลชั่นทาศอกเพราะว่าพี่เป็นคนที่ศอกแห้งชอบเนี่ยชอบเท้าคางอย่างเงี้ยศอกมันก็เลยแห้งแล้วก็ด้านนิดนึงมีความแบบคล้ำๆเราก็เลยใช้เจลส้มตัวนี้ค่ะผสมกับโลชั่นที่ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็โบกเข้าไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคขึ้นมันดีขึ้นคือนอกจากที่แบบโลชั่นมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วอ่ะตัวนี้เหมือนไปช่วยแบบช่วยให้ผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นดูไบรท์ขึ้นก็คุ้มอ่ะซองใหญ่49 บาทปกติอ่ะพี่เป็นคนผิวผสมค่อนไปทางมันเราก็จะไม่ค่อยใช้มอยเจอร์ไรเซอร์อะไรเท่าไหร่จะจบแค่แบบอาจจะเจลส้มอย่างเดียวแล้วก็กันแดดแล้วแต่งหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นวันที่รู้สึกชิลๆสบายๆเนาะแต่ว่าถ้ากลางคืนบางครั้งเนี่ยผิวพิษมีทายาแต้มสิวแล้วมันแห้งหรือว่าช่วงที่มันดีไฮเดรตผิวก็จะแห้งๆเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ใช้แล้วชอบมากเบอร์โนวาเจลนะคะเป็นเหมือนมอยเจอร์ไรซิ่งเจลที่มีส่วนผสมของอะโลเวร่าแตงกวาอันนี้ดีตรงที่ว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีเมนทอลแล้วก็ไม่มีสีนะคะคือรู้สึกว่านางอ่อนโยนแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วบางครั้งคือพีแบบบางครั้งไปเลเซอร์ใหม่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าหน้ามันร้อนๆแล้วก็ทาเนี้ยเฮ้ยมันเวิร์กอะคือรู้สึกว่าผิวมันเย็นลงมันสบายผิวมากขึ้นหน้าที่แบบร้อนๆละอุละอุอะไรเงี้ยมันก็เย็นลงก็ลองไปหาดูค่ะในเซเว่นราคาไม่แพงด้วยจริงๆเรื่องสิวยังไม่หมดนะคะพีทมีอีกนิดหน่อยที่เราใช้เวลาเราเป็นสิวนะคะตัวแรกคือ Marigo Acne Gel นะคะหรือว่าเจลแต้มสิวดาวเรืองตัวนี้เราเคยพูดกันไปในหลายคลิปแล้วนะคะเป็นเจลแต้มสิวที่รู้สึกว่านางค่อนข้างแรงนิดนึงแต่ว่าเห็นผลคือเวลาใช้ก็คือแต้มบริเวณที่เป็นสิวอักเสบนะคะทิ้งไว้ประมาณ15 นาทีแล้วล้างออกถ้าไม่ล้างออกหน้าไหมนะคะทุกคนต้องล้างออกคือตัวนี้พี่รู้สึกว่าสิวไหนดื้อๆมาเจอเนี้ยเอาอยู่เสร็จทุกราย
และมีบางช่วงนะคะที่พี่สิวเห่อขึ้นมาเราก็จะมาร์กหน้าด้วยตัว BK Mark Acne Marks นะคะอันนี้เนี่ยพี่มีเป็นหลอดอยู่ในห้องน้ำเรียบร้อยเลยอันนี้ก็จะพกไว้แบบอยู่ในเขาเรียกนะในกระเป๋าเดินทางบ้างเพราะว่าช่วงหลังๆนี้เราเดินทางบ่อยก็จะพกไว้เลยคืออันนี้พี่รู้สึกว่ามันช่วยลดการเห่อของสิวได้คือถ้าแบบสิวแดงๆไม่อักเสบอย่างเงี้ยพี่ก็จะพอกเลยทิ้งไว้ประมาณ20นาทีมันช่วยลดความมันแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าเขาให้ใช้แบบสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็พอแล้วสำหรับคนหน้ามันแต่ว่าถ้าคนหน้าแห้งพี่ว่าสัปดาห์ละครั้งพอแล้วหรืออาจจะเฉพาะบริเวณที่เป็นสิวเท่านั้นไม่ได้แบบมาร์กทั่วหน้าอันนี้พี่มาร์กทั่วหน้าเลยเวิร์กอันนี้เวิร์กแรกสิวหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหามากเลยกำจัดไปเท่าไหร่น้ำก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะก็คือสิวเซียนนั่นเองนะคะคือปกติอ่ะพี่จะใช้ตัว Blackhead Cleansing White Clay Mask ของ Kathy Doll อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้น้องสาวแนะนำเลยคือนางเห็นอยู่ในกระเป๋านั้นแบบเฮ้ยใช่ดีเหรอเพราะพี่ไม่ได้ใช้แบบเป็นแผ่นมานานแล้วอะพี่ใช้แบบไอ้มาสก์สีขาวเนี้ยแต่รู้สึกว่าหลังๆคือขี้เกียจไงนึกออกไหมพอเราทาไปมันก็จะเลอะมือของเราแบบเป็นแผ่นๆอันนี้เวิร์กกว่านะคะคือออกมาได้แบบสะใจมากคือแบบกระชากวิญญาณคือไม่เจ็บขนาดนั้นนะแต่แบบรู้สึกว่ามันกระชากทะลุทะลวงออกมาทั้งขนอ่อนเอ้ยสิวเซียนอันเล็กสิวเซียนอันใหญ่อันไหนที่อยู่แบบฝังอยู่นางก็หลุดออกมาได้อย่างง่ายดายนะคะคือมีความจริงจังแล้วมีความสะใจมากพี่แบบลอกเสร็จแล้วก็จะมานั่งส่องสุดท้ายแล้วนะคะแถมโหมดแต่งหน้ากันนิดนึงดีกว่าคือถ้าใครติดตามคลิปของพีเนี่ยก็คงจะสอยอะไรกันไปเยอะแยะมากมายแล้วนะคะอย่างแรกเลยคือกันแดดค่ะอันนี้ขาดไม่ได้ต้องมีนะคะอันนี้คือ Nivea Sun Protect and White Oil Control Sun Protection Serum นะคะเป็นกันแดดเนื้อซีรั่มเนื้อเจลอะพี่รู้สึกเนื้อเจลบางเบามากๆแล้วก็ช่วยคุมความมันได้ค่อนข้างดีกันแดดได้ดีด้วยนะคะคือทาไปบนผิวแล้วต่อให้ทาเยอะแค่ไหนอะก็รู้สึกว่าสบายผิวแล้วก็ไม่เหนอะหนะหน้าระหว่างวันก็คุมมันนี่คือแต่งหน้ามันรู้สึกแบบมันแห้งสบายผิวมากๆเลยอะชอบมากดีกว่าบิโอเรจริงๆในเซเว่นเนี่ยก็จะมีพวก CC BB ซองใช่ไหมพี่ก็ใช้มาหลายตัวแล้วนะแต่ว่าตัวนี้เรารู้สึกว่าเนื้อเขาเบาดีแล้วก็ช่วยผิวกระจ่างใสขึ้นมาแบบ 1-2 สเต็ปเลยนะคะตัวนี้คือ Nami Magic White CC Cream นะคะพี่จะไม่ได้ลงทั่วหน้านะตัวนี้พี่จะลงบริเวณแบบใต้ตากลางหน้าผากสันจมูกแล้วก็คางนะคะเป็นจุดไฮไลท์ของหน้าช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยดูไบรท์ดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็จะดูไม่โบะนะคะดูไม่ได้เหมือนว่าเราแต่งหน้าผิวแล้วแบบมันดูดีขึ้นขึ้นมา1สเต็ปแล้วก็ขาวขึ้นมาประมาณ 1-2 สเต็ปอะไรเงี้ยช่วยแบบมันดูไบรท์ขึ้นก็ซองนึงใช้ได้นานอยู่นะพี่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องแบบทาทั่วหน้าก็ได้แต่อันนี้เราไม่แน่ใจว่าสาวๆที่ผิวสีเข้มจะลอยหรือเปล่าแต่ส่วนตัวพีอะทำออกมาแล้วก็โอเคนะคะไม่ลอยเนี่ยโอเคเลยดีงามลงแป้งกันดีกว่านะคะถูกและดีในเซเว่นเนี่ยขอยกให้กับเซนโดริเลยค่ะเป็นแป้งที่พี่เคยทำไปในปังหรือพังแล้วนะคะรู้สึกว่าแป้งที่ดีมากๆสีที่พี่ใช้คือเบอร์01แล้วก็ในเซเว่นพี่เห็นแต่01นะพี่เลยไม่แน่ใจว่าถ้าน้องๆที่ผิวเข้มมากๆเนี่ยจะรอดหรือเปล่าแต่ส่วนตัวพี่คิดว่ามันเป็นแป้งที่ดีค่ะเนียนผิวดูเนียนแล้วก็ปกปิดได้ระดับกลางๆนะคะไม่หนาไม่โบ๊ะไม่ดูแบบแป้งจนเกินไปอ่ะพอทาแล้วมันก็จะดูแบบให้ผิวที่ดูเป็นผิวที่ดีงามชอบเป็นแป้งที่ดีนะคะราคาถูกด้วยลิปมันบ้างดีกว่าเชื่อว่าน้องๆนะคะคงจะพกลิปมันกันเป็นแบบปกติอยู่แล้วแต่พีชชอบตัวนี้มากๆเลยนะอันนี้คือ Maybelline Baby Lips Color สี Tangerine Pop นะคะเป็นลิปมันที่มีความระเรื่อระเรื่อนิดนึงสีส้มอันนี้ไม่ใช่ลิปมันเปลี่ยนสีนะทาไปแล้วก็มีสีเลยคือสีมันดูแบบสดใสมันดูแบบไม่ซีดไม่แดงไปไม่ซีดไปมีความแบบส้มๆนิดนึงทาออกมาแล้วก็ให้ปากที่ดูแบบสุขภาพดีนะคะแล้วก็ลิป Maybelline ก็โอเคนะชุ่มชื้นดีสุดท้ายนะคะนี้เป็นออปชั่นเสริมก็คือคิ้วของเรานั่นเองแต่พี่พีทไม่แนะนำให้น้องๆเขียนคิ้วไปโรงเรียนนะคะประเด็นพิเศษเขียนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเขียนได้แต่ว่าถ้าไปโรงเรียนเนี่ยครูจับได้แน่นอนนะจ๊ะตัวนี้คือยี่ห้อ Sassy Sweet นะคะ Visually Perfect Eyebrow ที่เลือกอันนี้เพราะว่านางมีสปูลี่มาด้วยคือจริงๆก็ใช้ได้หลายยี่ห้อในเซเว่นโอเคหลายตัวเลยนะสำหรับพี่สอบเขียนคิ้วแต่พี่ชอบตรงนี้เพราะว่า1มันเป็นแบบหมุนไม่ต้องเหลาให้ยุ่นวายยุ่งยากแล้วก็มีสปูลี่นะคะเวลาเขียนเนี่ยเราก็จะเน้นแค่แบบเก็บรายละเอียดตามขนคิ้วว่าเฮ้ยถ้าขนตรงไหนแหว่งแหว่งไปแล้วก็เติมแล้วก็ใช้แปรงปัดก็จะได้ลุคที่ดูธรรมชาติและนี่นะคะก็คือของถูกและดีนะคะสำหรับน้องๆใบมัธยมนะจ๊ะยังไงพี่ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันคือเราไม่ได้อยากจะ
กระตุ้นหรือว่าสนับสนุนให้น้องๆแต่งหน้าไปเรียนให้น้องๆแบบโตเกินวัยแก่กว่าวัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็เริ่มที่จะอยากดูแลตัวเองแล้วนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยละกันส่วนใครที่มีของอะไรอยากจะแนะนำให้พี่พีทลองไปใช้ตามลองไปซื้อตามหรือมีอะไรของดีของเด็ดอะไรแนะนำกันมาได้ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ามีคลิปอะไรอยากให้เราทำคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์รวมถึง Subscribe Channel ของพีทนะคะไปติดตามกันต่อได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram วันเดอะพีทนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย